ครับหายใจปกติธรรมดาธรรมดาพลังนั้นมันจะวิ่งร่างกายไปทั้งหมดมันเป็นไฟฟ้าจริงครับมันเข้าสู่ระบบประสาททั้งหมดโทษครับอ่อนตัวตามผมโทษครับก้มก็ลุกหาออกเด็กก็ได้มันจะได้ไปหาหมออะไรได้ง่ายง่ายขึ้นไปร้านข้างขวาไปนั่นข้างขวานี่ไปร้านนะโทษครับนี่ผมสนทายแค่นี้ทางไปก็เป็นต้นทางปลายทางของไฟฟ้ามันจะวิ่งของไหนอย่างแต่นี้ก็น่าจะโอ้เลยนะครับจะรู้สึกเองครับนิดนึงครับไหนละโยกแยกทางไหวไหมครับไปแล้วผมถามกันว่าหมดไหมครับเป็นแล้วเองครับมันมีอยู่3คำทางการแพทย์ก็พูดถึงว่าเนื้อกระดูกทับเส้นประสาทครับหมอนรองกระดูกครับทับเส้นประสาทกระดูกเสื่อมมีภาษาหมอครับแต่เราไม่ใช่หมอเราหายได้ไม่หายแล้วมันจะต่างกันตรงมันจะขับพวกครับงั้นวัดกันที่ความรู้สึกมันง่ายนะจะต้องถามเจ้าตัวว่าถูกไหมก็มันเบาขึ้นเลยครับมันวูบลงไปถึงเท้าเลยวับมันวับลงไปถึงเท้ามันเป็นภาษาสมัยใหม่วับครับภาษาพวกดูหนังสายไฟวับเพราะผมหาหมอมาเกือบปีแล้วนะครับเข้าอุโมงค์ตอนแรกเนี่ยอุโมงค์ตอนแรกเนี่ยจักรยานล้มครับจักรยานล้มคือตีลังกายูนะครับตีลังกาแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ไม่เจอก็ไปจุฬาอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็ไม่เจอหมอก็จะฉีดยาแก้เสพให้ยาคลายกล้ามเนื้อให้แล้วก็มาพระมงกุฎก็ไม่เจอผมก็เลยทำไงว่ามันไม่หายผมก็เลยมาหาหมอที่เวชศาสตร์เขตร้อนเวชศาสตร์เขตร้อนนี่ผมเคยเป็นคือผมเพิ่งเป็นไข้เลือดออกตรงข้ามมงกุฎตรงข้ามมงกุฎก็เลยมาหาหมอเก่าที่เขาเคยรักษากระดูกของในหลวงครับแล้วก็ผมก็เป็นตำรวจรับราชการมาก็นานแล้วก็ตั้งแต่ปี32ครับตอนนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นรถนำของพระบรมแล้วก็ขี่จักรยานตอนไบค์พอมาไบค์พอแดดก็ขี่มาเรื่อยวันนี้ตอนขี่หนักๆเข้าแล้วมันคือขี่ทุกวันแล้วกล้ามเนื้อมันอักเสบก็ไม่ได้หยุดถ้าไม่หยุดแล้วมันรถตัดหน้าแล้วล้มก็คือเบรกปุ๊บเนี่ยล้อหน้าอยู่แต่ล้อหลังมันตีลังกาแล้วหลังมันลงก็เอ็กซเรย์มาทั้งหมด 3-4 โรงพยาบาลก็ไม่เห็นไม่เป็นไรก็คือตัวไม่เป็นไรก็ไม่หยุดก็ยังขี่ต่อก็หมอที่รักษาเนี่ยก็บอกว่าพี่คือเขาก็พันเอกแต่เขารุ่นน้องผมเขาเรียกผมพี่เขาบอกว่าเอาให้ชัวร์เลยเข้าอุโมงคือเข้าทำMRIเข้าMRIก็เอ็กซเรย์ทั้งหมดเลยก็ถึงเห็นว่ามัน
มันล้าวกระดูกข้อที่4ข้อที่5เพราะนั่งกระแทกกับเบาะแล้วมันกระแทกนานผมขี่ไกลขี่ไปอยุธยาขี่ไปสุพรรณขี่ไปเพชรบุรีขี่ไปคือขี่ซ้อมไม่ได้ขี่แข่งก็น้ำหนักเมื่อก่อน90 98 97อยู่เงี้ยตอนนี้เหลือประมาณตอนที่ผมขี่หนักเหลือประมาณ80 83 82ยังไม่เจ็บแต่ตอนนี้เจ็บก็เริ่มขึ้นไหวแล้วเริ่มขึ้นว่าหยุดว่าหมอบอกว่าพี่หยุดเถอะเพราะว่าถ้าเกิดขี่ต่อมันอายุมากแล้วกระดูกมันค่อนข้างจะไม่เข้าเหมือนเดิมแล้วก็เลยไม่รู้จะทำไงก็กินยาหมอให้ยามากินแล้วหมอก็ฉีดยาแก้อักเสบเข้าที่กระดูกสันหลังโดยใช้เอ็กซเรย์แล้วก็เข้าที่ง่ามก้นเข็มก็เดินเข้าไปประมาณคืบกว่าครั้งแรกเข็มละ10,000แล้วผมก็3เดือนก็ไปดูอาการก็เข้าอีกเซ็กครั้งหนึ่งก็มันก็อาการมันก็คือมันอักเสบน้อยลงแล้วก็มันก็บอกว่าช่วงนี้พี่ต้องรักษาตัวคืออย่าไปขี่นะแต่มันคนเคยขี่มันก็หยุดไม่ได้ก็ขี่ไม่มีอะไรก็ออกกำลังกายปกติขี่จักรยานว่ายน้ำแล้วก็เจ็บโอเคครับผมจะอธิบายองค์ความรู้ทางฝ่ายผมนิดนึงก่อนนั้นถามความรู้สึกก่อนว่าทั้งหมดมีสะสมมา1ปีก็แล้วกันนะกับเมื่อกี้เนี่ยนี่มีสะสมแบบนั้นแบบ A พอไปเจอผมปุ๊บมันกลายเป็น B ไปแล้วงั้นเปรียบเทียบกันมันเบาตกต่างเมื่อมาสักเมื่อกี้ที่ไม่ถึง5นาทีเมื่อกี้ครับต่างกันเหมือนกับว่าวับนี่ว่าเหมือนกับวับแล้วหายไปเลยเหมือนกับดึงออกไปครับผมคิดว่าความรู้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการผ่านหูมองก็ตามจะเป็นเอ็กซเรย์ก็ตามทีเรื่องของเครื่องมือเหล่านั้นมันผ่านเป็นไฟฟ้ากระแสที่หมดอันนี้มันเป็นไฟฟ้าสถิตครับเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่จากเพราะว่าผมเนี่ยเป็นพวกกับชีวิตผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดเฉพาะในเชิงกลุ่มที่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ถ้าไปกลุ่มศาสนาในผ่านสายคำว่าพุทธคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบถ้าหาว่าอื่นๆก็คือเรื่องราวของประชาชนที่เขาเรียกพระเจ้าทีมันอาเซนถ้าผมสรุปพูดไปตรงนี้มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แต่คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่พูดแค่ได้ภาษาในการปฏิบัติตนเหมือนกันเวลานั่งสมาธิมันจะรู้ว่าภาวะที่บริสุทธิ์มันเป็นยังไงเราจะมีความเราจะมีฟีลลิ่งเราเองมันไปกันแบบมหันฉันตโรกว่าที่ผมจะมารู้ตรงนี้ที่จริงผมได้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37สิ่งนี้แต่ไม่ทราบว่าสิ่งที่ได้นั้นมันคืออะไรเหมือนกับเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าเนี่ยนะกว่าจะมาใช้มันเข้าในใช้เวลาปีเนี่ยทำนองเดียวกันวิธีอธิบายครับทีนี้พอเวลารู้ชัดเจนแล้วผมก็ประกาศตัวตนที่มารักษาผู้คนโดยการผ่านวิทยุผมใช้โทรศัพท์วิทยุ AM 540วิทยุอย่างกรอบ AM 540ที่เขียนการทำถึงทุกวันนี้รายการนี้ก็ตอนนี้ก็มาเป็น Facebook มันมาเป็น Facebook ไปแล้วมันเป็น YouTube ไปแล้วแปลว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นี่มันจะกระจายไปทั้งแนวตั้งและแนวรับเป็นประโยชน์มหาศาลเลยผมนี่เป็นองค์ความรู้นะผมใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แปลว่าของเก่า20 19 18เนี่ยไม่ใช่แล้วผมใช้แค่ว่าแค่อ้างถึงเขาว่ามานี่เราว่าเอาร่างกายมาวัดกันว่าได้ฟีลลิ่งไหมก็คือเป็นการพิสูจน์ด้วยกันนะทำความเข้าใจด้วยการพิสูจน์ด้วยกันเพราะว่าที่นี่มาถึงที่นี่ผมก็อย่าเชื่อเลยผมมีป้ายเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอ้าติดอยู่ตรงไหนที่นี่ปัญหาที่อยู่ไม่เจอแบบนี้ก็เลยเอ้านั้นความจริงไงความจริงอยู่ระหว่างตรงกลางของคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อหาให้เจอด้วยวิธีไหนต้องศีลสมาธิปัญญา
หาจะด้วยวิธีไหนโดยการใช้สมาธิสไลด์ว่าทำสมาธิจิตให้เจอตรงกลางระหว่างเชื่อต่อเชื่อก็นั่นคือตัวเพียวนี้ในพูดผ่านภาษาแต่พูดผ่านฟิลลิ่งมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าท่านก็คือฟิลลิ่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ที่ปฏิบัติได้มาในทางเหมือนก็สามารถท่านก็เกิดเก็ตเหมือนกันฟิลลิ่งหูตาจมูกลิ้นกายสมองมันจะเก็ตของมันต้นเป็นจุดสุดท้ายซึ่งไม่มีใครที่ให้ได้เพราะความสูงไม่ใครให้หมดก็มาแชร์เอาความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดมันเป็นเครื่องนำครับหลังคือกระดูกคือรูปเองจับตรงนั้นนั่นมันทูอินบันอยู่ตรงนั้นนะพลังนี้เขาไปแทรกเขาไปเจ็บปวดคือนามกระดูกสันหลังคือรูปพอแทรกตรงนั้นปุ๊บมันแยกจบข่าวมีแค่นี้จริงๆมันช่างง่ายเหลือจะประมาณการแต่มันซ่อนอยู่ในความยากครับ ครับต้องหากันมาทั้งหลายแล้วเรื่องนี้ครับจังหวัดนี้แผ่นดินนี้มีแล้วครับมันใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิผลจนที่ประจักษ์ในเวลานั้นสุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่แหละครับมาแล้วครับช่วยมันก็ประกาศตัวตนพยายามทำให้มันเกิดแต่ผมจะไม่สร้างความเชื่อไม่เอาเราเอาความเข้าใจสลายความเชื่อดีกว่าเราเชื่อเข้ามาตลอดเขาจะทำหมดเมื่อกี้เนี่ยหมื่นหมื่นสองหมื่นที่ว่าสุดท้ายแล้วก็ นั่นคือองค์ความเชื่อของเราในใช้ในกับอาชีพส่วนทั้งผมไม่ได้เอาตัวนี้มาประกอบอาชีพไม่ได้คิดเป็นอาชีพเลยทุกวันไม่ครับก็ความมีก็แบ่งกันแล้วแถมให้กันไปจะบอกว่าได้มาฟรีๆมันก็ใช่แต่ลงทุนอย่างเดียวคือมีระดับหนักลงทุนอย่างเดียวคือมีระดับก็ก้าวข้ามไปแล้วครับมันประโยชน์คนทั่วไปจะได้เห็นแค่คนเดียวคู่ตุรังเหมือนเนี่ยมันต้องเอาไว้อีกระดับของเขาเนี่ยก็เขาไม่เข้าใจเราอ่ะเราต้องหาที่เข้าใจเขาก็แค่นี้เองแล้วก็ไม่เขาร้องใช่ไหมครับก็เป็นพยาบาลสอนแม่ยายผมก็เรียนเหมือนกันกระจามไม่เรียนเหรียญทองไงพวกมันจะสวนทันทีเลยก็อย่าไปพูดดีกว่าเราทำสิ่งที่เราได้ก็ได้กันประโยชน์ตนเรารักษาตัวเองได้ประโยชน์ท่านก็รักษาคนอื่นได้ก็มาแยกแยะผมไม่ใช่คำว่ารักษาโรคผมไม่ยอมรับคำว่าโรคที่ทางการแพทย์ตั้งขึ้นมาไม่ยอมผมมายอมแล้วก็ว่ารักษากายใจคือความคิดความคิดก็แชร์กันนะจิตก็พัฒนาได้ก็มาใช้ได้ผมพัฒนาได้ก็มาใช้ได้ก็ทำให้กายกับใจที่มันเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้มันยากจะแยกนี่มันเป็นทุกอีกวันพอเวลาที่มันกลับแยกใจหรือความรู้สึกนึกคิดนะมันก็มาเรื่องของระบบนิวโรซิสเต็มนั่นเองมันก็มาเป็นเรื่องของไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนั้นไฟฟ้าทุกมือทั้งวิสัยเป็นไฟกระแสมันคนละระบบว่าถึงพวกมันแอนตี้กันนี่แรกๆรู้ว่ามันดีนะสบายแต่เวลานานๆเข้ามันบีบเหมือนความเข้มข้นไอ้นี่ก็มีสูงอยู่แล้วถูกบีบไงถูกบีบเหลือน้อยมันก็บีบยิ่งถูกบีบยิ่งมีแรงดันยากอันนี้ก็ดันอย่างเดียวเลยผมแต่ทีนี้ตัวเล็กตัวกลางมันไม่ไหวมันก็จะตีกับสนองมันก็ทำให้เราแค่นี้เองนะผมวินิจฉัยขาดก็อันนี้วินิจฉัยโดยบริบทแอคชั่นครีเอชั่นฟิวชั่นเนี่ยมันเป็นภาษาฟิสิกส์นะเป็นภาษาแต่ไม่ก็ดีขึ้นครับดูดีขึ้นแล้วเบาขึ้นเห็นได้ทันตาครับยังมีอีกครับท่านศีรษะครับนี่โปร่งเบาใช่ไหมครับต่อไปนี้ความคิดความแรงจัดจะว่องไวครับฟิวชั่นจะเร็วและยิ่งเป็นผู้นำคนเนี่ยมันต้องไวฮะรับรู้ไวหูตาจมูกแต่ที่ใจปุ๊บช้าเนี่ยยิ่งเป็นการเคลื่อนที่หนึ่งวินาทีไปตั้ง23 เมตรนะครับต่อ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแป๊บๆเสียเวลาหน่อยเดียวเป็น20 กว่าเมตรเลยครับเพิ่มทันทีตัดสินใจช้าไม่ได้การโต้ตอบสองทันทีสังเกตครับมันจะบอกที่13ปุ๊บนี่คือระบบของประสาทที่นิวโรซิสเต็มครับนี่ต้องเข้าในสอดคล้องกันระหว่างเป็นหัวใจ
กับลมสังเกตนะมันจะไปความคลีมวันนี้จะต่างจากเดิมด้วยโทษครับแค่นี้ต่างจากเดิมเยอะนี่ผมใช้ว่าคลีมวันมันได้ทั้งปอดได้ทั้งหัวใจได้ทั้งไตขามีอย่างเดียวที่ที่เราผมคอนโทรลได้ทั้งสามสิ่งปอดก็คือหัวใจคือเลือดตัวหัวใจไปทางเลือดทางหัวใจแล้วสมองก็คือพวกเบรนพวกไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งนั้นคนนี้มันจะไม่สามารถที่จะตรวจวัดได้เลยมันคนละซิสเต็มมันคนละขั้วเลยสายอะไรมันวิ่งตีแบบเขาเวลาเขาจริงๆไม่ได้ได้แค่อาจจะบางทีซึ่งเห็นไหมฮะหมออาจจะนั่นอาจจะนี่ไอ้นี่พอยนิดเดียวที่เขาเห็นในฟีในเชฟซิเดว่าไปเขาก็บอกอาจเป็นนี่ฉีกไปยิ่งหนักฉีกไปใครฉีกไปใครสันหลังยิ่งหนักเพราะถ้ามันหายใจมันปกติมันบริสุทธิ์ชีวิตเอาของสกปรกใส่ไปท่านบอกวิทยาศาสตร์อยู่ในห้องแล้วไม่มีเชื้อมันเป็นสิ่งแปลกปลอมก็แล้วกันนะในร่างกายนะครับมันนึกไม่ฟิลมันนึกไม่สบายอ่ะอันนี้มันฟิลมันสบายก็ข้อแตกต่างที่บายได้ความเป็นเช่นนี้ชัดเจนทีนี้ผมให้พละกำลังร่างกายและนั่งขากันทิ้งไปตามปกติอันนี้ก็อีกลักษณะเอาไว้ปั่นจักรยานเดินทั้งวันได้ไหวนะครับไหวครับแค่นี้ก็น่าจะพอพอครับอันนี้นิดนึงให้มันบาลานซ์กับท่าเมื่อกี้นี้ครับโทษครับแค่นี้พอแล้วนะพลังตกวางกันเลยแบบโฟจนฟูเลยนะอันนี้แบบโฟได้เวอร์ชั่นใหม่ตามที่สบายก็งงนะครับมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็ต้องใช้อย่างนี้ที่เป็นความเข้าใจกันอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อเป็นความเชื่อนะครับยิ่งผมจะมาประกอบในเชิงวิชาการในการความรู้ผมจะเฮ้ยคนที่เรียนวิชามาให้ผมใช่คนที่พูดศาสนาให้ผมก็พูดถูกแน่ไงทีนี้คอยดูผิวพรรณครับมันจะเนียนครับจะเนียนคอยดูนะสังเกตได้เลยที่มันเป็นผิวขาวนิดหน่อยแล้วจะเนียนมันจะไปรักษาเซลล์ทำให้เซลล์ก็จะมันผ่องผ่องใสนะฮะเซลล์มันจะผ่องใสเนี่ยตรงนี้มันจะคลายมีบ้างเล็กน้อยจะบอกโอ้ยถูกแดดไม่จริงครับแดดก็ถูกทุกคนนะฮะทำให้มันจะเนียนครับมันจะเนียนแค่พลังผู้หญิงที่เป็นฝ้าเราจะหามากเกินไปนะก็ใช้เวลาไม่มีอะไรที่จะรักษาได้ยกเว้นเอาสายกบเนาะสายออกไปต้องใช้กระดาษทรายขัดมันอยู่ก็เลื่อนลงมันอยู่ที่การเบิร์นอยู่ที่เมตาบอลิซึมมันไม่ทำงานกันทุกคนนะจะมีพลังงานมาสู่ในตัวมีก็ตัวพีมีของผมมันมากนี่นะครับของผมมีโอ้โหตั้งเตาเลยของท่านมีแค่ฐานก้อนหนึ่งในเตาเนี่ยตอนนี้พอเราผมใหญ่ไปผมก็บึ้มทันทีบึ้มรู้สึกบึ้มว้าวเป้าอธิบายโดยแอคชั่นได้ขนาดตัวจะหลุดโฟกัสคุยจะลงต้องมองลงอย่างเดียวบอกเมื่อล้อมจะชนเดี๋ยวรถจะชนเราอันนี้ก็เทรนเนอร์เทรนเนอร์คนไหนจะมาก็จะต้องอยากจะ
นำเข้าสู่พอยต์มันจะง่ายง่ายผมแปลว่าผมมีคนมากรองก็ยังเดี๋ยวยุคขนาดนี้ยังภาษายังสมมติอายุขนาดนี้ยังขาดภาษายังขาดความสมมติของภาษาไม่เป็นไรครับขอบคุณครับโอ้ให้คะแนนไปโทษเลยครับวันนี้ที่17ครับ17เดือน5 60ครับได้อันนี้มีคำว่าหายสักกี่นาที10นาทีน่าพอมั้งครับไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับตามบินลิงน่าจะเกิน 7-80% นะเอาเกิน 80 เนาะครับเอา 80 พอครับทีนี้ใครก็ตามที่มาดูมารู้ว่าเรื่องอะไรเกิดช้างก็มาดูใช่ไหมครับเฮ้ยมันจริงเทียมว่าเนี่ยนี่ไงโทรเองมีตัวตนนะเนี่ยครับใช่ไหมฮะอะไรทำนองนี้นะฮะตลอดครับเชิญนายพร้อมไหมครับแค่เช็คนายพร้อมขอบคุณครับ